หลังจากประกาศคลายล็อกดาวน์เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาตลาดห้วยขวางที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพมหานครในยามราตรีก็เริ่มมีภาพของผู้คนที่ออกมาซื้อของกันอย่างคึกคักวันนี้เราจะพาไปถามพ่อค้าแม่ค้าและผู้คนที่สัญจรไปมาว่าตลาดกลางคืนแห่งนี้ได้คืนชีพกลับมาอีกครั้งแล้วหรือไม่คนก็มาเยอะขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าเหมือนคนก็ต้องมาหาของกินกันเรื่อยๆอยู่แล้วอะเพราะว่าแถวนี้แต่ก่อนมันก็เปิดดึกๆอะประมาณ 3-4 คนก็ยังแบบมาหาของกินกันเรื่อยๆครับกลับมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะก็เริ่มเยอะขึ้นแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากตอนก่อนคอนฟิวเท่าไหร่ก็เหมือนคนยังกลัวๆอยู่หรือเปล่าเลยยังไม่ค่อยมาเดินรู้สึกว่าคนเยอะมากมากกว่าปกติเพราะก่อนหน้านั้นคือเคยมาเดินใช่ไหมคะคนจะน้อยเพราะว่ามันยังมีคอนฟิวเหมือนร้านชิลๆร้านนั่งอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบต้องมาดื่มก่อน3 ทุ่มอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่แบบไม่โอเคอะค่ะก่อนหน้านี้ก็คือเงียบมากแต่ตอนนี้หลังตั้งแต่แบบเขาเรียกว่าคลายล็อกดาวน์ก็คือมีคนมาเดินเยอะขึ้นค่ะอย่างวันนี้ค่ะคนก็เริ่มเดินพุ่งพันกันแล้วค่ะก็คงจะเป็นแบบชีวิตแบบ new normal ที่แบบดูแลความสะอาดมากขึ้นเซฟตี้ตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถามว่าคึกคักเหมือนเดิมไหมยังไม่คึกคักเหมือนเดิมเท่าไหร่ครับแต่สถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นมาเรื่อยๆลูกค้าก็เริ่มทยอยมากันเรื่อยๆนะแต่ก็ยังอาจจะไม่ 100% ครับเพราะลูกค้ายังไม่ค่อยรู้เวลาพอปลดล็อกดาวน์ปลดเคอร์ฟิวแล้วเนี่ยคนก็คือกลับมาเยอะขึ้นแต่ยังไม่ 100% เหมือนเมื่อก่อนก็คือเขาอาจจะแบบเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเขาอาจจะต้องแบบจำกัดการใช้จ่ายมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้ไม่กลัวค่ะชินแล้วค่ะชินแล้วไม่ค่อยกลัวเหมือนแต่ก่อนแรกๆอะค่ะตอนนี้รู้สึกแบบปกติมากก็กลัวนะคะแต่ว่าเราก็ใส่แมสก์เราก็ฉีดวัคซีนถ้ามีวัคซีนดีเราก็ควรรีบฉีดนะคะแล้วก็ตอนนี้สำหรับตัวเราเองเราซื้อฉีดค่ะเพราะว่าขี้เกียจรอค่ะรอแล้วไม่รู้จะได้วัคซีนอะไรไม่รู้จะได้ผสมหรือเปล่ากลัวตายค่ะเราหนีเขาไม่ได้อยู่แล้วครับเราต้องอยู่กับเขาให้ได้เท่านั้นเองคืออย่างสมมติว่าที่วินเนี่ยครับเขามีมาตรการคือต้องฉีดวัคซีนครบ2 เข็มทุกคนครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะวิ่งได้การที่กลัวโควิดก็กลัวแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองอยู่แล้วใส่หน้ากงหน้ากากอะไรพวกนี้ไม่กลัวเราก็ต้องสู้กับมันไปครับเราจะมัวแต่กลัวเราคงจะไม่มีกินมากกว่าต้องเลือกระหว่างอดตายกับต้องทำงานนะครับในสถานการณ์ตอนนี้เนื่องจากว่าเรามีค่าใช้จ่ายพอเรามีค่าใช้จ่ายเสร็จเราก็ต้องเลือกที่จะทำงานคิดว่ามาแน่แต่ว่าอีกสักพักหนึ่งไม่น่าจะเกิน1 เดือนต้องมาแน่มาแน่นอนครับการันตีถูกการันตีเลยมีแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มโอกาสน่าจะน้อยอะค่ะเพราะทุกคนเขาก็ครบฉีดวัคซีนกันครบกันจะหมดแล้วแหละ50-50ครับยังตอบไม่ได้คิดว่ามีนะแต่ถ้าเราป้องกันหรือช่วยกันร่วมมือกันมันก็อาจจะแบบว่าช้ากว่านี้อีกหน่อยแต่คิดว่ามีแน่นอนก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ครับมันก็อาจจะกลับมาเป็นคัตเตอร์สีได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดน่าจะเป็นตัวเรามากกว่าครับผมเพราะว่าต่อให้มีวัคซีนก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ดีนอนอยู่บ้านเจ็บหนักฮะเจ็บหนักฮะยังไงก็เก็บเงินสดให้มากที่สุดฮะตอนนี้ก็กลับไปขายเวลาเดิมครับแล้วก็รู้แล้วว่าต่อจากนี้เราจะทำตัวยังไงเพราะว่าเราก็โดนมา3 รอบแล้วเนาะได้เราไม่กลัวแล้วครับไม่ไหวแล้วค่ะน่าจะตายแล้วค่ะต้องตายแล้วนี่คงตายแล้วค่ะตายดีกว่าอย่าอยู่เลยไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรกันอยากได้อาชีพตัวเองคืนขออาชีพตัวเองคืนดีกว่าอยากได้เศรษฐกิจดีๆคืนไงไม่ต้องให้ใครมาช่วยอะไรหรอกอยากได้อาชีพของเราคืนมันจะหากินลำบากเหมือนเดิมสิครับก็ต้องทำใจอะครับจะทำยังไงได้เศรษฐกิจก็คงจะแย่กว่าเดิมถ้าล็อกดาวน์อีกรอบนึงก็เหมือนซ้ําเติมชีวิตแม่ค้าหรือชีวิตคนที่ทํางานถ้าล็อกดาวน์อีกรอบอยากบอกเลยว่าประเทศไทยพังแน่ค่ะพังค่ะ